ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็หนีความแก่ความเจ็บและความตายไม่พ้นต้องหมั่นเตรียมใจเตรียมตัวรับมือกับความแก่ความเจ็บและความตายอยู่เสมอฝึกใจปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รักหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเมื่อต้องเจอกับความแก่ความเจ็บและความตายเราก็จะสามารถรับมือได้ด้วยใจที่สงบ